ครับสวัสดีครับนินนะครับเติ้ลครับผมในเรื่องทำอาหารให้สาวกินครับผมอะไรนะทำอาหารให้สาวๆกินแน่นอนโอ้โหไปดูกันดีกว่าว่าเราจะทำอะไรนะครับครับวันนี้ก็จะแบบสบายสบายหน่อยสบายสบายตัวเต็มเลยครับขอบคุณครับห้องนี้แบบเนี่ยร้องน้ำครับผมสวัสดีนะครับผมเชฟน่านนะครับจาก CAY ช่องครัว .co นะครับวันนี้เนี่ยจะมาทำเมนู2เมนูด้วยกันนะครับเป็นสปาเกตตี้แบบฟิวชั่นอีกเมนูเป็นเบเกอรี่นะครับขนมที่ทำง่ายมากๆแต่วันนี้ไม่ได้ทำคนเดียวนัดไว้แล้วเมนูตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโหจัดก่อนไหมเวลาครับผมยังมีความเปียกอยู่ในกล้วยดูดูคนเรียงแบบว่าพี่ดีพี่ทันมาอย่างเดี๋ยวเราเริ่มกันก่อนดีกว่ามาแล้วครับผมโอ้โหคนทำเรามี2บันเชลเลอร์นะครับจากคลีโอมาในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าหนุ่มหล่อเนี่ยจะทำอาหารอร่อยไหมนะครับอ่ะเราต้มเส้นกันก่อนเลยตั้งหม้อไว้ละเวลาเราต้มเส้นนะครับเทคนิคก็คือว่าหม้อใหญ่ๆน้ำไม่ร้อนไม่ธรรมดานะฮะมันบิดเพื่ออะไรครับเชฟนะบิดเพื่อเวลาเราลงไปหม้อนะครับจ่ายปึ๊บแล้วก็ลงเส้นจะลงพร้อมๆกันแล้วใส่เกลือนี่มันช่วยอะไรครับเอาเค็มนะฮะโอ้ถูกไหมฮะเอาดิเอาแล้วบิดนิดเดียวนะฮะต้องไม่ถึงขนาดห่างนะข้างบนนี่ตรงนี้ต้องเรามาเตรียมเครื่องดีกว่ากระเทียมเนี่ยเราเอาไม่ต้องยากเราเอาแบบแค่สับหยาบพอลบบุกแค่นี้ครับแล้วเราก็หั่นต้องซอยละเอียดครับเอาง่ายๆนะครับลองดีดิโอ้ยไม่ได้นะโอ้ยโดนเล็บค่อยๆครับคุณหั่นนี่เลยนี่เขาเรียกว่าผักชีฝรั่งพาสลีย์ทำไมพาสลีย์แค่นี้เองต้องนิ้วอยู่นี่มีดอยู่นี่เลยใช้ได้เล็บไม่เอานะครับกินเข้าไปอาจจะมีกรุบกรุบได้มันใหญ่ไปไหมไม่เป็นไรครับพอยพอมาได้อย่างเงี้ยปุ๊บเราไม่ต้องเอามาเสียดายเราจับข้างบนมีดดีเลยถ้าเราจะสับละเอียดเพิ่มขึ้นคุณอยากลองไหมไม่เอาครับเส้นตอนนี้ได้เวลาละวิธีการคือว่าเราจะไม่ล้างน้ำเลยนะครับถาดเลยถาดแล้วก็มันถาดเกลี่ยอย่างนี้เลยครับแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเนื้อเล้าให้มันมาเกาะครับให้ทั่วอย่าเยอะมากครับเอาให้มันไม่เกาะกันให้มันไม่เกาะเส้นถ้าเขาโอเคครับพร้อมเป็นไงใช้ได้เยิ้มเยอะได้อยู่เนี่ยผมสกิลได้เนี่ยจะจบวันนี้เสร็จเลยไปเปิดร้านอาหารแม่งทำวันเดียวเปิดร้านอาหารเลยนะโอ้โหเล้าเสร็จปุ๊บเราก็กระจายเส้นมันหอมนะพี่ก็เวอร์ไม่ได้มีกลิ่นเลยวิธีการทำสปาเกตตี้ง่ายมากเมื่อเครื่องพร้อมแล้วเนี่ยก็ลงกระทะได้เลยรอน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวเราใส่เนยเราจะใส่พาร์เมซานชีสไปด้วยนะครับจะได้แบบมีความอิตาเลียนซะหน่อยถ้าใส่น้ำก้อนเป็นไรไหมพี่ก้อนเลยนะครับเหลือหมดแล้วนะครับนี่รับที่เราสแปร์ไว้เนี่ยเฮ้ยหมูได้วะทำไรเนี่ยไล่บนเหรอโอเคจากนั้นพอเห็ดเราเริ่มโอเคแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปอ๋อเพราะว่าเห็ดใช้เวลาสุกนานกว่ากระเทียมใช่ครับเพราะกระเทียมเราเล็กไงครับพี่ใส่เกลือนิดหน่อยใส่พริกไทยนิดหน่อยใส่เนยเข้าไปขอเยอะๆพี่เพิ่มเยอะครับเยอะๆหมดเลยนี่เดี๋ยวเราเยอะหน่อยผมกินเนยออกละปรุงรสนิดหน่อยอันครึ่งนึงพอบิดได้ครับนั่นแหละอารมณ์เหมือนซักผ้าโหไม่ได้ลงเลยนะนี่ลงนี่เต็มเลยพอพี่อยากกินเท่าไหร่ก็เท่านั้นละครับอันใส่ไปเลยยิ่งเห็นยิ่งหิวนี่บีบกับแสดงเฮ้ยโอ้โหนี่ร้องไอ้ตอนนี้สไปตี้สไปตี้ผมทำเองคนเดียวเลยครับชื่อเมนูสไปตี้ไข่กุ้งและเห็ดเป็นอะไรเป็นด็อกเตอร์สเตนของพาวจบไปแล้วครับผมเราจะมาทำของหวานกันบ้างโอเคจันไปเดี๋ยวเราจะมาทำช็อกโกแลตเค้กลาวาโอ้โหช็อกโกแลตที่มันแบบโอ้เมนูชอบเลยไหลอ่ะของดองของดองถูกต้องเลยนี่รู้ขอสำเนียงแบบฝรั่งเศสตรงตรงไม่ได้ฟองดูฟองดูเราต้องละลายช็อกโกแลตก่อนให้ดินทำเราใส่ลงไปในนี้เลยใช่ครับผมช็อกโกแลตเนี่ยเราไม่ต้มกระทะหรือว่าหม้อตรงๆเพราะว่าเขาไหม้ง่ายเราต้องใช้ไอ้น้ำค่อยๆให้เขาร้อนใช่ก่อนผมอยากลองเลยมันเริ่มมาอ่ะได้ดูคลิปมานานแล้วเนี่ยคุณอาสาคุณจัดเลยโหมันเป็นแล้วเกินเนี่ยเวลามันละลายเดี๋ยวพอเขาละลาย
กือบหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เนยลงไปอุ้ยจะค่อยๆคล่องหน่อยนะจ๊ะโอ้โหคนคลาดใส่เลยนะครับละลายเร็วมากนะครับตอนนี้ของหวานก็ต้องใส่เกลือเหมือนกันนิดเดียวอร่อยขึ้นเยอะเลยทำใส่ใจอ่ะมันก็อร่อยทั้งนั้นแหละอยากให้สาวๆมากินจังเลยกินผมเนี่ยแล้วเราก็ยกลงพักไว้ก่อนตีเลยครับโอเคนั่นนักผู้ชมไปอุ้ยตั้งแต่เห็นแล้วพอเข้าวันดีแล้วพี่ใส่น้ำตาลลงไปครับตีเป็นเลข8นะฮะมูฟเมนต์ข้อมือเราเลข8ครับพี่เลข8ทำไงเลข8ครับแปดเลยฮาริเคนแน่แน่เมื่อยแปดอ่ะโหยากว่ะไม่ได้หรอกนี่พี่อ้าวแล้วพี่ไม่หยิบมาตั้งแต่แรกแล้วพี่สอนไว้ทำไมเนี่ยนี่ด้วยครับอันนี้งานง่ายอันนี้เราก็ขยับข้อมือเหมือนกันเป็นเลข8ไม่ต้องแล้วมีความสุขจริงเลยอ่ะอยากทำอย่างเงี้ยทุกวันจะช่วยจับศัตรูนี่คือจะแบบเบอร์สี่ยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทเลยงานของผมล่ะครับเนี่ยชอบเททำมาแล้วเฮ้ยสวยแล้วนะเหมือนซีที่เกาหลีเลยอ่ะแบบท่าอย่างเงี้ยกล้องยิงคนนี้ช่วยตะล่อมให้มันเข้ากันวิธีตะล่อมคือวิธีตะล่อมคือเราจะค่อยๆคนมันนี่เราจะคนอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆพอได้อยู่นะตะล่อมเก่งไอ้ตะล่อมไม่ค่อยเก่งกะล่อนเนี่ยพี่เขากวาดทีเดียวแบบสะอาดสะอาดใส่ครับพิมพ์เนี่ยอันนี้เราลองด้วยกระดาษไขเวลาพิมพ์จะได้ไม่ติดพิมพ์นี่อันนี้ช่วยตักหน่อยนะครับเราใช้ประมาณสักทิ้งขอบไว้นิดหน่อยใช้ประมาณสัก 3/4 ของพิมพ์นี่นี่ดูหยดๆไม่มีไม่มีประมาณนี้นะครับแท็บที่ก้นนิดหน่อยครับคือให้อากาศมันออกนั่นเองไม่มีอะไรครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าอบรอกัน5นาทีนะครับอ่ะรอ5นาทีแล้วตั้งใจมากความจากรูปหลบความแล้วเราก็ภาวนาให้มันออกจากพิมพ์ภาวนาทำได้แค่นั้นจริงถ้ามันไม่หลุดทำไงพี่มันไม่ออกครับวับโอ้ไอ้แน่ได้อยู่โอ้โหเสร็จสวยงามของเราเสร็จแล้วตาพวกคุณต่อไวแล้วนะมาขอบคุณครับโอ้โหกินนานเนี่ยกินนานอ่ะเราศิลปินเราต้องเออเว้ยนี่ครับแน่เป็นมื้อที่อร่อยมากเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมาสำหรับตัวผมส่วนตัวผมไม่เคยทำขนมหวานพอมาทำวันนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากพี่คิดก็มันง่ายนะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาแบบทำอาหารกับเชฟระดับมืออาชีพอย่างนี้นะครับก็ขอขอบคุณเชฟด้วยนะครับขอบคุณครับสนุกมากเลยครับอยากให้คนทำอาหารมากขึ้นนะครับก็เข้าไปดูข้อมูลดีๆมีวิดีโอคลิปมีอะไรสูตรอาหารเยอะแยะมากมายได้ที่ครัว.co นะครับครัว.co หรือว่าตามนี่พี่เขาเลยนะครับใครมือใหม่อยากได้สูตรเข้าไปดูได้เลยถ้าผมอยากติดตามพวกคุณบ้างอ่ะขอของครับฝากติดตามด้วยครับ Clio Bachelor 2018ครับเบอร์40ครับเติ้นเบอร์25ครับผมจะติดตามอย่างเดียวครับโหวตด้วยเข้าเว็บเลยครับแล้วก็กดโหวตเลยมาเนี่ย เข้า Google Clio ครับผม
แค่นั้นหรอฟิโอไทยแลนด์ครับแล้วมันก็จะมีให้เลือกว่าคุณเห็นรถบัสกี่คันอะไรอย่างเงี้ยครับชอบใครก็โหวตให้คนนั้นนะครับครับขอบคุณมากครับผม